ทีนี้มาเลยอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของการที่หลังจากที่ไทยเราเองเนี่ยพยายามผลักดันในเรื่องต่างๆทั้งนั้นการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ทำให้ยังอยู่ในสายตาของทั่วโลกนะคะล่าสุดเนี่ยซื้อยุโรปค่ะเขามีการชื่นชมรัฐบาลเศรษฐานะคะว่ามีการวางรากฐานประชาธิปไตยแล้วก็ส่งเสริมความเท่าเทียมบนแล้วก็มีบทบาทบนเวทีโลกด้วยค่ะโดยเว็บไซต์ EU Reporter ประเทศไอซ์แลนด์นะคะเขามีการเผยแพร่บทความค่ะทางด้านหรือวันที่26เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับความก้าวหน้าเชิงบวกของประเทศไทยต่อการปฏิรูปการเมืองและประชาธิปไตยวิเคราะห์ว่ารัฐบาลนี้เป็นยุคใหม่แห่งการปกครองภายใต้แนวรวม11พรรคการเมืองสะท้อนความโปร่งใสความรับผิดชอบแล้วก็ความครอบคลุมโดยการนำรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เนี่ยมาฉายเพื่อวางรากฐานการปฏิรูปสำคัญโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชนแล้วก็รับประกันการเป็นตัวแทนของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตยนั่นเองค่ะต้องบอกว่าประเทศไทยของเรามีระบบประชาธิปไตยคือทุกคนได้มีความมีสิทธิ์มีเท่าเทียมกันเดี๋ยวเห็นได้ชัดนะคะในเรื่องของความเท่าเทียมของ LGBTQ เรื่องเพศความหลากหลายทางเพศในพื้นที่ในบ้านเราล่ะสุดการที่เรื่องของสมรสเท่าเทียมนะคะก็เดินหน้าคืบหน้าไปมากเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเราให้ความสำคัญนะคะกับหลักสิทธิมนุษยชนค่ะในการที่จะสร้างความเท่าเทียมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในการทำเรื่องต่างๆเพื่อจะสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมนั่นเองนะคะ